ณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาอันจะแสดงเป็นพิเศษสารเพศเป็นอภิลักขิตการวันที่สมมติกันว่าขึ้นปีใหม่ธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นเมื่อบุคคลได้สดับแล้วได้ค่ายครวนแล้วย่อมทนต่อการพิสูจน์คือย่อมแสดงให้เห็นว่าทำอย่างไรเสียก็ต้องมีประโยชน์เมื่อมีความรู้สึกแน่ใจดังนี้ย่อมมีความเชื่อหรือมีความภาคเพียรในการที่จะปฏิบัตินั้นมากขึ้นดังนั้น เราจึงควรจะฟังธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าซึ่งได้ทรงแสดงไว้และจะได้นำมาวิสัชนาในที่นี้ซึ่งในวันนี้โดยหัวข้อว่าอัตนาโจทยัตตานัง จงเตือนตนด้วยตน ปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาซึ่งตนด้วยตนหัวข้อมีอยู่ว่าจงเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตนท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูให้ทราบใจว่าจะทำได้อย่างไรวันนี้สมมติกันว่าเป็นวันปีใหม่เพื่อประโยชน์จะให้เกิดความไม่ประมาทว่าเวลามันล่วงไปมากพอสมควรแล้วปีหนึ่ง ก็ควรจะเอามาคิดมานึกมาพิจารณาดูว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปอีกคล้ายๆกับบุคคลผู้ประกอบการค้าหรือประโยชน์อะไรก็ตามเมื่อครบปีหนึ่งเขาก็จะใคร่ครวญกันทีหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไรบ้างและควรจะทำอย่างไรต่อไปอย่างนี้ทีนี้ชีวิตจิตใจการเป็นอยู่ของคนเราคนหนึ่งหนึ่งนี่ก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่เนื่องด้วยผู้อื่นมันก็ยังเนื่องอยู่ด้วยสิ่งสองสิ่งซึ่งตรงกันข้ามคือสิ่งที่เรียกว่ามีกำไรหรือว่าขาดทุนนี่เป็นการพูดกันอย่างสมมติคืออย่างให้มีตัวมีตนสำหรับจะประพฤติปฏิบัติจึงต้องคิดเป็นทำนองว่ามันมีกำไรหรือว่ามันขาดทุน พูดกันง่ายๆก็คือว่าถ้ามันเลวลงก็เรียกว่าขาดทุน ถ้ามันดีขึ้นก็เรียกว่ามีกำไรนี่เราก็ตรวจดูว่าตลอดปีหนึ่งนี้มันเป็นอย่างไรถ้าขาดทุนก็จะได้แก้ไขถ้ามีแรงมีกำไรก็จะได้ทำเช่นเดียวกันนั่นให้มันยิ่งขึ้นไปที่อาศัยหลักพระพุทธภาษิตที่ว่าอัตนาโจทยัตตานัง
ธอจงตักเตือนตนด้วยตนดังนี้เป็นต้น ถ้าใครเป็นคนช่างคิด ก็จะคิดได้ตามความรู้สึกของตนว่ามันมีตนไหนที่จะมาตักเตือนตนไหนมันมีสองตนหรือว่ามันมีตนเดียวแม้คำพูดนั่นก็ยังกล่าวว่าท่านจงตักเตือนตนด้วยตนน่าจะพูดว่าท่านจงตักเตือนตนเองก็ยังต้องตักเตือนด้วยตนผู้ที่เป็นช่างคิดช่างท่านก็จะคิดว่าถ้ามันมีตนเดียวมันจะเอาตนไหนมาตักเตือนมันควรจะมีสักสองตนดังนี้เป็นต้นนี่แหละคือปัญหาที่อาจจะเป็นอยู่ประจำวันในความสงสัยหรือในการศึกษาของบุคคลผู้ศึกษากันอย่างละเอียดในข้อที่ว่าถ้าจิตนี้มันมีแต่ดวงเดียวคือจิตเดียวแล้วจิตไหนจะเป็นผู้ตักเตือนจิตไหนเรื่องถ้ามันเป็นจิตเดียวกันเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันเลวแล้วอย่างนี้จะเอาอะไรมาเป็นผู้ตักเตือนหรือมาเป็นผู้ควบคุมนี่แหละมันเป็นปัญหาทางการพูดจาหรือทางเหตุผลของการพูดจาถ้าคนเรามันไปติดยึดในเรื่องการพูดจาหรือคำพูดนี่แล้วมันก็ชวนจะงนอยู่อย่างนี้จนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี เกี่ยวกับข้อนี้จะต้องสังเกตดูในส่วนลึกของจิตใจว่าจิตมันมีดวงเดียวจริงแต่ว่ามันเปลี่ยนไปได้ตามสิ่งที่มาปรุงแต่ง เมื่อสิ่งที่มาปรุงแต่งมันมีมากอย่างจิตมันก็เปลี่ยนไปได้มากอย่างแต่ว่าแม้มันจะมากอย่างสักเท่าไหร่ก็สงเคราะห์ได้เป็นเพียง2 อย่างหรือ3 อย่างเท่านั้นเพราะว่า2 อย่างก็คืออย่างที่ดีไม่เป็นทุกข์อย่างที่ชั่วก็เป็นทุกข์ถ้าใจมีเป็น3 อย่างขึ้นมาก็มีอย่างหนึ่งคือไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อว่าจิตมันมีดวงเดียวแล้วมันจะเอาจิตไหนมาควบคุมตัวมันเองเพราะว่าจิตมันมีดวงเดียวในสิ่งปรุงแต่งจิตมันมีมาก มันก็ต้องตอบอย่างที่เรียกว่าฝากไว้กับเหตุผลคำนวณดูว่ามันก็ต้องให้สิ่งปรุงแต่งฝ่ายที่ดีมีโอกาสเข้ามาปรุงแต่งจิตอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีคือเจตสิกที่ไม่ดีเข้ามาปรุงแต่งจิตใครจะเป็นคนจัดนี่แหละคือตัวปัญหาท่านเราจะต้องนึกให้ละเอียดลงไปว่าทำไมเรามันจึงดีขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ใครมันเป็นคนจัดในเมื่อจิตมันก็มีดวงเดียวเท่านั้นมองกันสักหน่อยหนึ่งก็จะมองเห็นว่าไอ้ความเข็ดหลาบนั่นแหละมันเป็นคนจัด
เมื่อไปถูกเข้าอย่างนี้เจ็บปวดมากเข้ามากเข้ามันก็รู้จักเข็ดหลาบแล้วมันก็จัดตัวมันเองเสียใหม่ให้เป็นไปในทางอื่นทางที่ตรงกันข้ามเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตรวมทั้งจิตด้วยนั่นมันไม่อยากจะจิตหายมันไม่อยากจะตายโดยเนื้อแท้มันไม่อยากจะตายรู้มันไม่อยากจะจิตหายนี่เป็นความรู้สึกที่เกิดได้เองที่เราเรียกกันว่าสัญชาตญาณเราจะดูตัวอย่างที่ไม้เลื่อยมันทอดยอดคือมันทอดยอดอ่อนออกไปถูกสังกะสีร้อนร้อนมันก็ทนไม่ได้สังกะสีมันร้อนถ้ามันขืนทอดเข้าไปมันก็ต้องเกี่ยวแห้งและตายไปดังนั้นมันจึงรู้จักหลบถอยหลังไปเส้นทางอื่นนี่ก็เรียกว่าสิ่งที่มีชีวิตนั่นน่ะมันไม่อยากตายเพราะมันต้องตายหรือมันรู้สึกว่าครึ่งตายก็ไปแล้วมันก็เปลี่ยนถอยหลังไปทางอื่นเราจะต้องถือว่าไอ้ความทุกข์นั่นแหละมันสอนมันสอนให้ในรูปของความเข็ดหลาบมีความทุกข์มันไม่สนุกมันเจ็บปวดหรือมันจะตายเนี่ยมันก็กลัวมันก็เข็ดหลาบต้นไม้แท้ๆมันยังเป็นอย่างนั้นนี่สัตว์เดรัจฉานมันก็เหมือนกันอีกมันไม่ผ่าเข้าไปในที่ที่เป็นอันตรายมันกลัวเพราะมันเคยถูกเขาบ้างแล้วมันก็เข็ดหลาบไอ้ความเข็ดหลาบนี่ก็เป็นเจตสิกกระทำอันหนึ่งซึ่งควรจะสงเคราะห์เขาไว้ในฝ่ายที่เป็นกุศลที่เรียกว่าหิริกันได้อุตตปะก็ได้เป็นชื่อของเจตสิกกระทำฝ่ายที่เป็นกุศลสำหรับคนเราเรียกว่าหิริและอุตตปะที่เกลียดกลัวละอายความชั่วหรือความทุกข์สำหรับสัตว์นั่นมันก็ต้องกลัวความตายต้นไม้มันก็กลัวความตายมันจึงเกิดความรู้สึกอันหนึ่งขึ้น ปรุงแต่งในความรู้สึกของมันให้กลัวตายให้หลีกเลี่ยงที่จะไปทางนั้นมีคนเราเกิดมาในโลกนี้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครั้งแรกก็โง่ทุปราศจากสติปัญญามันก็ทำไปผิดมันเกิดการเจ็บปวดขึ้นมามันก็สำนึกกันใหม่เอาอย่างที่ง่ายๆก่อนเช่นเราเด็กเล็กมันหกล้มมันก็เจ็บมันก็ไม่ชอบที่มันก็ระวังไม่ให้หกล้มได้ไม่ต้องมีใครมาสอนซึ่งใครจะมาสอนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันฟังไม่ถูกสู้ให้มันหกล้มไม่ได้แล้วมันก็เจ็บแล้วมันก็สอนของมันได้เองมันก็ไม่พยายามที่จะหกล้มหรือมันจะทำเดินตกล่องทีเดียวมันก็หลาบจำมันก็มีความคิดความฉลาดที่จะไม่เดินตกล่องหรือว่ามันทำมีดบาดมือครั้งหนึ่งสองครั้งต่อมามันก็ระวังขอให้ทุกคนคิดดูว่าใครมาสอนเราเรื่องไม่ทำมีดบาดมือแม่พ่อแม่จะเคยห้ามเราก็ฟังไม่ถูกเราก็ฟังไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่อต้องให้มีดมันบาดมือสักครั้งสองครั้งทีนี้มันก็สอนมันได้ในตัวเองที่จะระวังไม่เป็นอย่างนั้น
นี่ก็เราก็เรียกว่ากุศลเจตสิกจะระวังไม่เป็นอย่างนั้นนี่ก็เราก็เรียกว่ากุศลเจตสิกที่เรียกว่าปัญญาเป็นต้นมันได้เกิดขึ้นแล้วมันได้ปรุงแต่งจิตอันใหม่เป็นจิตที่ฉลาดขึ้นแล้วมันก็ไม่ทำมีดบาดมือต่อไปความกลัวความเข็ดหลาบกลัวมีดจะบาดมือจะอยู่ในชื่อต้องคำว่าหิริและอดตับปะโดยสมมตินี่มันก็มีอำนาจมากถ้ามันกลัวมันก็ประกอบปรุงแต่งจิตให้เกิดความหวาดกลัวคือความระมัดระวังที่เรียกว่าความไม่ประมาทเป็นต้นขอให้พิจารณาด้วยดีว่ากุศลและเจตสิกชื่อว่าปัญญาก็ดีชื่อว่าความไม่ประมาทก็ดีชื่อว่าหิริและโอตตัปปะก็ดีและยังมีอื่นๆอีกใครมันเอามาให้ใครมันเอามาสอนให้ก็ต้องถือว่าความทุกข์นั่นเองมันสอนให้หรือสิ่งแวดล้อมนั่นแหละมันสอนให้ไม่ต้องมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่ไหนมาหรือว่าไม่ต้องมีจิตอีกดวงหนึ่งมันมีจิตแต่ดวงเดียวอย่างที่ว่านั่นแหละแต่แล้วมันปรุงขึ้นมาด้วยเจตสิกที่เป็นทางที่ดีคือเกลียดกลัวฝ่ายที่มันชั่วหรือมันเป็นทุกข์ไปทำผิดที่ไรเป็นทุกข์เป็นทุกข์เจ็บปวดเจ็บปวดมันก็มีความรู้สึกที่ฉลาดเกิดขึ้นความกลัวเกิดขึ้นความเข็ดหลาบเกิดขึ้นไอ้เจตสิกเร็วๆมันก็ไม่มีโอกาสที่จะมาปรุงแต่งจิตอีกมันก็ให้โอกาสแก่เจตสิกที่ดีที่เป็นกุศลดังนั้นเราจึงฉลาดมากขึ้นเราจึงไม่ประมาทมากขึ้นมีความกลัวมีความละอายอะไรมากขึ้นแล้วก็เป็นคนดีมากขึ้นมากขึ้นนี่ว่าในส่วนที่เป็นชั้นต้นต้นชั้นง่ายๆมันเป็นของมันอย่างนี้ ได้แต่ที่นี้เรื่องนั้นแท้จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นคือว่าไอ้ที่มันเป็นความชั่วความเลวนั่นมันมีของหุ้มห่อเคลือบย้อมด้วยความอร่อย คือมันหลอกลวงสิ่งที่จะเป็นความทุกข์ความบาปความชั่วนั่นมันมีเลือบหุ้มเป็นสิ่งสวยงามสนุกสนานอร่อยอร่อยล่อให้เข้าใจผิดให้ไปหลงกับมันบ่อยๆหรือว่าหลงไม่สางก็มีอย่างนี้เราเรียกว่าเครื่องล่อซึ่งตามธรรมชาติมันก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นเราก็เรียกชื่อไอ้ฝ่ายนี้ว่ามันเป็นเครื่องล่อของพยามารทำไมจึงไปเกิดเรียกว่ามารเข้าก็เพราะว่าถ้าไปหลงเข้าแล้วมันเจ็บปวดหรือตายคำว่ามารเนี่ยคำนี้แปลว่าผู้ที่ทำให้ตายมรนี่มันมาจากมตะแปลว่าตายมาอมตะมันมาจากมรที่แปลว่าตายมารเนี่ยคือมรคือผู้ทำให้ตายถ้ามันมาซื่อๆง่ายๆก็ไม่มีใครหลงมันเดี๋ยวนี้มันมาในรูปที่ปิดบังหลอกลวงเป็นความชั่วนี่จะต้องกราบทาไหว้ด้วยความอร่อยทางเนื้อทางหนังทางสนุกสนานทางเนื้อทางหนังมันจึงเบื่อยากมันจึงมองเห็นยากแม้ว่าจะเกิดความเจ็บปวดทีหลังมันก็สู้ความยั่วยวนทีแรกไม่ได้แม้ว่ามันจะเจ็บปวดคราวหนึ่งเดี๋ยวมันก็ลืมพอมีอะไรมาล่อมันก็หลงไปอีกเนี่ยมันจึงซ้ำซากกันอยู่อย่างนี้นี่แหละคือปัญหาแท้จริงที่มีกับคนทุกคนที่อยู่ในโลกนี้คือมันซ้ำซ้ำซากซาก
ในการที่รู้ความจริงว่านี่ดีนี่ชั่วนี่ไม่ควรจะเอากับมันนี่ควรเอากับมันเพราะเหตุนั้นไอ้ตัวตนนั่นน่ะมันเป็นที่พึ่งกับตนได้ยากหรือมันจะตักเตือนตนด้วยตนก็ยากเพราะว่าไอ้ส่วนที่จะปรุงแต่งฝ่ายชั่วนั้นมันสนุกสนานอร่อยโดยบาลีก็เรียกว่าอัสสาทะแปลว่าเสน่ห์ของมัน ไม่ว่าสิ่งใดในโลกนี้อาจจะบัญญัติได้ว่ามันมีเสน่ห์ทั้งนั้นแต่บางทีเสน่ห์นั้นมันไม่ตรงกับความต้องการของบางคนมันก็ไม่สนใจเสน่ห์นั้นมันก็เก้อไปมันก็ไปเป็นเสน่ห์แก่บางคนหรือบางตัวต่อไปอีกแต่แล้วที่มันแน่นอนก็คือว่ามันเป็นเสน่ห์ในบางคนได้เสมอส่วนมากสิ่งที่มีความสนุกสนานอร่อยมันก็เป็นเสน่ห์แก่ทุกคนที่ยังชอบความอร่อยสนุกสนานอยู่โดยเฉพาะเจาะจงกระเช่นไอ้สิ่งที่เรียกกันว่ากามารมณ์หรือกามคุณสิ่งที่เรียกว่ากามคุณนั่นมันก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆคือมันมีส่วนที่เป็นเสน่ห์ในทางที่จะยั่วความรู้สึกประเภทราคะที่คนโดยมากอยู่ในระดับต่ำๆมีจิตใจต่ำๆยังไม่ได้ยินได้ฟังยังไม่รู้เรื่องอะไรก็มีจิตใจเหมาะที่จะหลงตะครุบอ้อยเหยื่อนั่นที่มีเสน่ห์นั่น นี่โดยมากเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าโดยมากเนี่ยก็อยู่ในชั้นตามมาวจรภูมิคือจะไปหลงเสน่ห์ที่เป็นกามคุณนั่นได้โดยง่ายแต่ว่าในโลกนี้ไม่ใช่เป็นกันทุกคนหรือว่าถ้าเสน่ห์นั้นมันไม่ตรงเรื่องกันไม่ถูกฟ้าถูกตัวกันมันก็ไม่เป็นเสน่ห์อะไรเช่นสิ่งที่เป็นเสน่ห์แก่คนมันไม่เป็นแก่สัตว์เดรัจฉานก็ได้แล้วแม้แต่เป็นคนด้วยกันมันยังมีจิตใจต่างกันมันก็ไม่จำเป็นจะต้องหลงไหลในสิ่งเดียวกันอย่างเดียวกันหมดเนี่ยก็จึงต้องจัดไอ้คนไว้เป็นชั้นชั้นภูมิภูมิพอหลงไหลในความสุขทางกามโดยปกติแล้วก็เรียกว่ากามาวจรภูมิพอหลงไหลในความสุขที่เกิดจากรูปมันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามเราก็เรียกว่ารูปาวจรภูมิซึ่งมีน้อยถ้าลงไหลในความสุขที่เป็นนิจยิ่งไปกว่านั้นคือความสุขที่ไม่เกี่ยวกับกามไม่เกี่ยวกับรูปแต่กลายเป็นอรูปก็เรียกว่าอรูปาวจรภูมิซึ่งมีน้อยยิ่งขึ้นไปอีกแต่แล้วก็ไม่พ้นจากเสน่ห์ทั้งสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจความยึดมั่นถือมั่นนี่มันมีเสน่ห์เคลือบข้างหน้าบังไว้ข้างหน้าอย่างนี้ในความรู้จักเข็ดหลาบมันก็มีได้ยากมันไม่เคยจะรู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์มันก็ทนเอากลายเป็นของสนุกไปเสื้ออีกเพราะว่าจิตมันกำลังอยู่ในสภาพต่ำในความรู้สึกที่เป็นกามหรือเป็นรูปเหล่านั้นเป็นต้นนั้นมันปรุงแต่งได้โดยง่ายนี่คือคนธรรมดามีปัญหาอย่างนี้ทีนี้อยากจะกล่าวต่อไปถึงว่าไอ้สิ่งทั้งปวงก็มีอัสสาทะคือเสน่ห์แต่และสิ่งทั้งปวงพร้อมกันนั้นก็มีสิ่งที่เรียกอาทีนวะคือโทษหรืออันตรายความเป็นอันตรายเช่นกามคุณมีเสน่ห์ทำให้ลุ่มหลงแต่แล้วในนั้นมันก็มีส่วนที่เป็นอันตรายที่จะไปเกิดความทุกข์ความร้อนเหมือนกับว่ามันกัดเอานี่ถ้าว่าใครเข้ามาถึงส่วนนี้คนนั้นจะรู้สึกกลัวรู้สึกละอายรู้สึกเข็ดหลาบเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาที่จะเอาชนะ
ไอ้กามอารมณ์หรือกามคุณนั้นให้ได้เนี่ยคิดดูเถอะว่าใครจะมาสอนใครจิตดวงไหนจะมาสอนจิตดวงไหนมันย่อมแล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดกำลังแก่เจตสิกกระทำประเภทไหนถ้าสิ่งแวดล้อมมันได้ทำให้เกิดกำลังแก่เจตสิกกระทำฝ่ายที่เป็นกุศลเจตสิกพวกนี้มันก็เข้าปรุงแต่งจิตจิตนี้ก็ฉลาดไม่ประมาทรู้จักละอายรู้จักกลัวมันก็ดำรงอยู่ในฝ่ายกุศลคือฝ่ายถูกต้องแต่ถ้าว่าสิ่งแวดล้อมมันเป็นอย่างอื่นมันให้โอกาสแก่ความยั่วยวนความลุ่มหลงมากเกินไปมันก็ต้องลุ่มหลงกันไปก่อนจนกว่าจะถึงขนาดหรือถึงเวลาที่มันเพียงพอที่จะรู้สึกได้ตลอดเวลานี้มันก็ไม่มีใครเตือนใครได้ตัวเองก็ยังเตือนตัวเองไม่ได้ก็มีแต่ความลุ่มหลงเหมาะสมแต่ที่จะลุ่มหลงแต่เมื่อหลายครั้งเข้าหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งเข้าจะเป็นอย่างไรก็ลองคิดดู มันก็มีเวลาที่จะเอื้อมระอาก็มีความสลดสังเวชนี่ก็เริ่มให้โอกาสกระเจตสิกกระทำฝ่ายกุศลมันได้โอกาสมันได้กำลังมันเพิ่มขึ้นจิตก็มีกำลังที่จะยับยั้งคือความไม่ประมาทมีอิริโอตตัปปะช่วยก็มีสติปัญญาจะรู้ตามที่เป็นจริงว่าไอ้นั่นอย่าไปเอากับมันจงมาอยู่ซะอย่างนี้ในโอกาสของเจตสิกกระทำฝ่ายที่เป็นกุศลมันมีมากขึ้นอย่างนี้มันก็ปรุงแต่งจิตได้อย่างนี้ความรู้มันก็เกิดขึ้นว่าอย่างนี้มันถูก เราจึงปรับตัวได้จากความเป็นบาปเป็นอกุศลหรือความทุกข์เหล่านั้นนี่คือข้อที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจงตักเตือนตนด้วยตน จงพิจารณาตนด้วยตนใครอยากจะพูดว่ามีสองตนร้องจิตก็ได้ตามใจใครจะมองเห็นว่ามีจิตเดียวตนเดียวก็ได้แล้วแต่จะพูดแต่ที่พูดว่ามีจิตเดียวตนเดียวนั่นแหละถูกกว่าหรือจริงกว่าเพราะว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมีจิตเดียวตนเดียวแล้วมันมีเจตสิกกระทำผู้ปรุงแต่งนั่นเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่ทำให้ชั่วให้เลวให้เป็นทุกข์มันอยู่ฝ่ายหนึ่งและฝ่ายหนึ่งก็ตรงกันข้ามนี่จะมีโอกาสแก่ฝ่ายไหนมันแล้วแต่สถานการณ์ที่แวดล้อมแต่ในที่สุดถ้ามันเป็นไปเพื่อทุกข์แล้วน่าจะลุ่มหลงไปภาคหนึ่งมันก็จะต้องรู้จริงขึ้นมาว่าผิดแล้วว่าเป็นทุกข์แน่ก็เลยเกิดการหลีกเลี่ยงเจตสิกฝ่ายบุญฝ่ายกุศลมันก็เกิดขึ้นทำให้หลีกเลี่ยงฝ่ายที่เป็นบาป มันก็เป็นการเว้นบาปโดยอัตโนมัติอยู่ในตัวมันเองคือในการปรุงแต่งของจิตนั่นฉะนั้นสุนัขมันไปนอนทับลงบนไอ้รังของมดมดมันกัดเอาใครจะต้องสอนมัน มันก็ต้องถอยมันก็ต้องหนีแล้วมันก็ต้องรู้แล้วมันก็ต้องจำได้ว่านี่มดรังมดขึ้นไปนอนทับอีกมันจะกัดอีกเจตสิกธรรมที่เป็นกลางๆคือสัญญาเป็นต้นเนี่ยมันก็ช่วยได้ให้จำได้ว่านี่มันรังมดทั้งหมดเกิดความฉลาดเป็นฝ่ายกุศลว่าอย่าไปนอนทับเขาอีกแม้แต่สุนัขมันยังทำได้อย่างนี้ถ้าคนทำไม่ได้ก็ไม่ควรจะเป็นคนเพื่อไปนอนทับบาปความชั่วอกุศลหรือความทุกข์กันแล้วยังไม่รู้สึกมันก็ไม่ดีกว่าสุนัขนั้นถ้าผู้ใดไปทำบาปทำชั่วอกุศลกันแล้วมันก็ควรจะรู้จักแล้วควรรู้
จักเข็ดหลาบรู้จักหลีกเลี่ยงมันจึงจะไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่สร้างมาอย่างนี้แต่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตนั่นมันจะต้องรู้จักหลีกเลี่ยงอันตรายเพราะว่ามันไม่อยากตายการกล่าวทั้งหมดนี้เป็นการกล่าวโดยหลักธรรมดากว้างๆหรือตามธรรมดาไม่ใช่พิเศษทีนี้เราจะเรื่องพิเศษก็คือว่าเพื่อให้เรื่องนี้มันง่ายข้าวก็คือเราไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ากันจะบ้าง จะปล่อยให้รู้สึกรู้จักด้วยตัวเองบางทีมันอาจจะสายเกินไปเข้าแบบที่เรียกว่าตัวไม่ทันสุกงามันก็ไม่คือร่างกายนี่มันตายซะก่อนกว่าที่จิตใจมันจะเจริญจนถึงที่สุดเราจึงต้องหันไปหาวิธีที่จะช่วยประหยัดเวลาคือไปฟังธรรมะของพระอริยเจ้าที่สอนที่บอกว่าทำอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรอย่างนี้มันประหยัดเวลาได้มากเอามาพิจารณาดูแล้วก็เห็นจริงมันก็เลยเลื่อนชั้นไปได้โดยเร็วหมายความว่าจะทำให้เกิดปัญญาเกิดสติสัมปชัญญะได้ง่ายได้มากได้เร็วก็หลีกเลี่ยงบาปอกุศลได้เร็วการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจงเตือนตนด้วยตนนี่ก็เป็นหมายความว่าจะให้พระพุทธเจ้าช่วยเตือนแทนนี่มันไม่ได้เป็นว่าเดี๋ยวท่านจะบอกเรื่องราวต่างๆให้เอามาสำหรับเตือนตนด้วยตนพิจารณาด้วยตนหลีกเลี่ยงด้วยตนเป็นที่พึ่งแก่ตนที่เรามันนักจะทำผิดพลาดในข้อนี้คือละเมอเพ้อฝันว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเตือนหรือพระพุทธเจ้าจะมาช่วยมาคุ้มครองอย่างที่เราร้องขอหรืออ้อนวอนหรือว่าเชื่อกันอยู่อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยตายด้านแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอยู่ที่นั่นการทำที่พึ่งให้แก่ตนในทํานองนี้มันงมงายมันตายด้านแล้วก็ไม่รู้สึกตัวว่ามันตายด้านมันก็ตายไปจริงๆที่ร่างกายมันก็แตกทำลายตายไปเสียก่อนตามกาลเวลาจิตนี่ก็ไม่เจริญรุ่งเรืองถึงขนาดที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้นี่ก็เพราะว่าเขาไม่ตักเตือนตนด้วยตนไม่พิจารณาตนด้วยตนไอ้คิดทำนองที่มันตรงกันข้ามไปเสียหมดไม่ระมัดระวังไม่สังเกตให้เป็นอย่างดีก็ปล่อยเพ้อๆไปอย่างนั้นถ้าบางคนก็ไม่เข้าใจก็ผ่านหาเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะเอาตนไหนมาตักเตือนตนไหนไม่รู้ว่าจิตไหนจะมาตักเตือนจิตไหนว่าจิตมีดวงเดียวแล้วจะตักเตือนกันอย่างไรมันไม่เข้าใจไปหมดก็ ชอบพูดอย่างสมมติให้มีจิตสองจิตมีตนสองตนก็ได้เหมือนกันคือตนความชั่วตนหนึ่งตนความดีตนหนึ่งให้มันพอสู้กันแต่แล้วมันเป็นเรื่องพูดโดยสมมติมันจะมีสองจิตสองตนอย่างนี้โดยแท้จริงมันไม่ได้มันต้องเป็นไปอย่างที่ว่ามาแล้วว่าจิตนั้นมันมีอยู่เพียงอันเดียวเป็นแกนกลางสำหรับจะรับฝ่ายชั่วหรือจะรับฝ่ายดีเราต้องคอยระวังสังเกตดูว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังรับฝ่ายชั่วหรือกำลังรับฝ่ายดีกำลังเป็นทุกข์หรือกำลังไม่เป็นทุกข์แล้วก็ระวังให้มันอย่าไปในทางที่จะไปพบกันข้าวกับความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงเสียทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจ มันก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนักฆ่านักฆ่ามันก็จะชอบในฝ่ายนี้มันไม่ไปหลงเข้าใจผิดไปชอบในฝ่ายโน้น มันจะชอบในฝ่ายดีฝ่ายถูกเนี่ยมากขึ้นทุกที่
นี้เรียกว่าให้โอกาสแก่เจตสิกธรรมฝ่ายกุศลให้เจริญงอกงามให้แคล่วคล่องว่องไวในการที่จะเข้ามาปรุงแต่งจิตเพื่อให้มันเป็นกุศลจิตอยู่เสมอเมื่อมีปัญญามีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีตามชื่อของกุศลจิตเหล่านั้น ส่วนอกุศลจิตไม่ได้โอกาสนักข้าวนักข้าวมันก็เฉื่อยชาไปเองหรือแต่ว่ามันตายไปเองนั้นเราต้องเป็นอยู่ให้ถูกต้องในลักษณะที่อกุศลจิตปรุงแต่งจิตไม่ได้แต่กุศลเจตสิกปรุงแต่งจิตได้โดยสะดวกโดยง่ายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะฉะนั้นเราช่วยกันคือเป็นอยู่ให้ถูกต้องความเจ็บลาบนั่นมาช่วยบอกมาต้องอยู่อย่างนี้ต้องอยู่อย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องกินอย่างนี้ต้องนอนอย่างนี้แล้วก็ตาม มันก็พบกันเข้ากับความไม่ทุกข์นะไม่มีความทุกข์หรือมีความสุขเนี่ยเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนมากขึ้นจนกลายเป็นของธรรมดาสามัญไปคือไม่เผลอที่จะปล่อยความทุกข์เกิดขึ้นได้อีกนี่ก็คือข้อที่ว่าถ้าท่านผู้ใดมีความสงสัยวนเวียนไปหมดไม่รู้ว่าจิตไหนจะตักเตือนจิตไหนหรือว่าตนไหนจะตักเตือนตนไหนหรือไปตั้งปัญหาว่าถ้าจิตดวงเดียวแล้วจิตดวงไหนจะเป็นผู้สอนจิตดวงไหนอย่างนี้เป็นต้นก็สรุปความว่าให้จับให้ได้ว่าไอ้ตัวผู้สอนนั่นคือความทุกข์ตัวผู้สอนที่ดีที่สุดนั่นคือความทุกข์นั่นเราจะต้องยอมรับเอาเป็นครูอย่าให้ต้องสอนกันหลายหนนักอันไม่ไหวสอนทีเดียวสองทีก็ให้รู้จักเจ็ดหลาบรู้จักตัวรู้จักละอายกันเสียบ้างความทุกข์มันสอนให้รู้จักเจ็ดหลาบความรู้จักเข็ดหลาบมันสอนหรือมันควบคุมให้ระมัดระวังสังวร เพราะว่าไอ้เจตสิกธรรมส่วนที่ไม่อยากจะตายไม่อยากจะทุกข์มันมีอยู่เสมอมันจึงค่อยเอียงหรือเทไปในทางของกุศลกลายเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในฝ่ายสับฝ่ายของกุศลทำบาปยากทำบาปไม่เป็นในที่สุดนี่คือผลของการที่รู้จักตักเตือนตนด้วยตนเจรณาตนด้วยตนผลของมันก็คือชัยชนะคือความชนะไม่แพ้คือไม่มีการพ่ายแพ้มีแต่ความชนะที่เราก็ตั้งต้นสอบสวนกันต่อไปอีกว่าชนะอะไรบ้างและชนะเป็นลำดับขึ้นไปอย่างไรครั้งแรกมันก็ต้องชนะไอ้เรื่องง่ายๆเตี้ยๆต่ำๆเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเกี่ยวกับร่างกายในประจำวันอย่างสุนัขไม่มันรู้จักไม่ไปนอนทับไปรังมดแดงนี่เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าชนะแล้วชนะความโง่ส่วนหนึ่งแล้วชนะความทุกข์ส่วนหนึ่งแล้วชนะความผิดความหลงส่วนหนึ่งแล้วเรียกว่าชนะจะเรียกว่าชนะโลกเข้ามานิดหนึ่งก็ได้เพราะโลกคือทุกข์ทุกข์คือโลกในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อเราชนะไอ้ความทุกข์ได้ส่วนหนึ่งหรือนิดหนึ่งก็เรียกว่าชนะโลกได้นิดหนึ่งเพราะนั้นแม้แต่สุนัขมันก็รู้จักชนะโลกได้นิดหนึ่งด้วยความทุกข์ในโลกบางอย่างบางประการนั้นมันรู้จักหลบหลีกจะได้หรือเอาชนะจะได้ไม่ทำให้มันทุกข์
ก็เรียกว่ามันไม่แพ้ในส่วนนี้มันชนะในส่วนนี้ที่คนก็ไม่ควรจะเลวกว่านั้นควรจะชนะในเรื่องอย่างนี้กันก่อนเรื่องจะกินอย่างไรจะนอนอย่างไรจะหามาอย่างไรจะอาบอย่างไรจะถ่ายอย่างไรนี่ทำให้มันถูกต้องซะก่อนให้มันชนะในส่วนนี้ที่เป็นส่วนรากฐานพื้นฐานที่สุดที่เกี่ยวกับร่างกายนี่กันเสียก่อนให้ทางร่างกายชนะหมดปัญหาแล้วจึงก็เยอะไปถึงเรื่องทางจิตใจเอาชนะความชั่วในทางจิตใจให้ได้สูงขึ้นต่อไปอีกเ นี่ยจะเป็นเรื่องของคนจะไปถึงระดับของมนุษย์นะที่รู้จักเอาชนะอันตรายในทางฝ่ายจิตใจเพราะมนุษย์มันต่างจากสัตว์ก็ตรงที่ว่ามันมีจิตใจสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาความเฉลียวฉลาดมันมากขึ้นมาแต่ว่าความฉลาดนั้นมันก็ยังไม่ปลอดภัยมันฉลาดในการทำผิดก็ได้ทำผิดได้มากกว่าคนโง่ก็ได้ทำผิดได้ลึกกว่าก็ได้ก็เลยจะต้องระวังในเรื่องความฉลาดหรือความเป็นมนุษย์เนี่ยให้มันถูกวิธีถ้าผิดวิธีมันจะมีความทุกข์มากกว่าสัตว์ให้คิดดูด้วยว่ามนุษย์เนี่ยถ้าทำผิดวิธีจะมีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้ากำลังใจมันแรงมันสูงมันพัฒนามามากมันก็มีอะไรมากกว่าต่อเมื่อเราทำถูกต้องนะมันจึงจะมีความทุกข์น้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือจะได้ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะเมื่อจะทำถูกต้องอันมนุษย์จึงมีปัญหาที่จะต้องเอาชนะโลกในทางฝ่ายจิตใจอีกส่วนหนึ่งด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่ฝ่ายร่างกายนี่อะไรเป็นศัตรูเป็นอันตรายกับจิตใจก็คืออกุศลธรรมหรือที่เรียกให้ชัดก็ว่าอกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกธรรมก็แล้วแต่จะเรียกคือความรู้สึกชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตให้เป็นจิตชั่วนี่คืออันตรายสำหรับมนุษย์ผู้คิดเก่งเมื่อสุนัขและแมวคิดไม่เป็นปัญหานี้มันก็ไม่มีที่มนุษย์มันคิดเก่งปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นที่ปล่อยให้การปรุงให้การปรุงแต่งในทางจิตเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ผิดพลาดมนุษย์จึงมีความรู้สึกชนิดที่เรียกว่ากิเลสนั่นน่ะเกิดขึ้นเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีหรือมันมีก็น้อยจนไม่มีปัญหามนุษย์เรามันมีมากจนเป็นปัญหามูลเหตุก็เพราะว่าจิตมันวิวัฒนาการมากไปนั่นเองมันจึงคิดเก่งอะไรเก่งมันจึงมีความรู้คิดสูงถึงกับโลภถึงกับโกรธถึงกับหลงถึงอาฆาตพยาบาทเรื้อรังกันไปเลยนี่เรียกว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์นับตั้งแต่รู้จักแต่ลุ่มหลงในทางสุขสนุกสนานที่เกินจำเป็นนั่นเท่ากันไปเท่าที่จำเป็นกิเลสก็เกิดยากเหลือเกินเดี๋ยวนี้มันต้องการกินมีใช้อะไรมันเกินจำเป็นกิเลสก็เกิดมากแต่มันไม่ได้เกิดเปล่าเกิดขึ้นเท่าไรมันก็ทำอันตรายจิตใจเท่านั้นก็เลยเกิดเป็นปัญหาเฉพาะทางฝ่ายจิตใจขึ้นมาที่มนุษย์จะสร้างแก้ไขเราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเอาชนะความโลภความโกรธความหลงตามกำลังสติปัญญาความสามารถของเรามันจะแก้ไขได้ก็โดยวิธีที่กล่าวมาแล้วคือเมื่อโลภเอาเป็นโลภเข้าไปแล้วความโลภมันก็กัดเอาหลายหัวเท่ามันก็นึกได้มันรู้จักแล้วมันก็เข็ดหลาบแล้วมันก็กลัวในการที่ช่วยกัน
ทำให้รู้จักเข็ดหลาบและกลัวนี่ดีมากอย่าเป็นคนกระด้างไม่ละอายไม่กลัวต้องเตรียมจิตใจไว้ให้พร้อมเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมที่ให้มองเห็นในอันตรายที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงถ้าจะเรียกกันอีกทีก็เรียกว่าทำกรรมฐานทำวิปัสสนาทำอะไรเหล่านี้แหละเมื่อถึงเวลาก็แล้วก็ทำวิปัสสนาคือเอาเรื่องของความโลภความโกรธความหลงของความทุกข์ต่างๆมาพิจารณามาทบทวนมาศึกษาก็เพื่อจะให้เห็นโทษเห็นอันตรายของกิเลสและความทุกข์พอเห็นแล้วมันก็จะปรับปรุงภายในกันใหม่คือปิดโอกาสทั้งไอ้สิ่งปรุงแต่งจิตไปผิดหรือไปชั่วนั้นได้เองแล้วก็เปิดโอกาสทั้งสิ่งปรุงแต่งจิตฝ่ายที่ถูกต้องดีงามนั้นได้เองเหมือนกันพูดง่ายๆก็ว่านิสัยมันจะค่อยๆน้อมมาในทางดีห่างมาเสียจากทางเลวมันปิดกั้นฝ่ายเลวมันเปิดโล่งฝ่ายดีมันก็เลยเอียงมาทางนี้นี่การที่ทำกรรมฐานวิปัสสนาที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำวันนั่นมันเป็นการช่วยได้มากอย่างนี้คือปิดกั้นทางเกิดแห่งอกุศลและเจตสิกแล้วก็เปิดโล่งทางเกิดแห่งกุศลและเจตสิกนั้นจิตจึงได้รับการปรุงแต่งแต่ในทางที่เป็นกุศลโดยง่ายและมากพอนั้นจึงมีชีวิตอยู่ในจิตที่เป็นกุศลที่ฉลาดที่รู้ที่ไม่ประมาทที่มีที่ริอดตับปะเพื่อติสัมปชัญญะมันก็เลยรอดตัวมันจึงมีชีวิตอยู่ในจิตที่เป็นกุศลที่ฉลาดที่รู้ที่ไม่ประมาทที่มีที่ริอดตับปะเพื่อติสัมปชัญญะมันก็เลยรอดตัวนี่ก็เรียกว่าเราชนะอีกชนะปัญหาชนะอันตรายหรือเรียกอีกทีหนึ่งก็ว่าชนะโลกในด้านจิตใจที่แรกเราชนะโลกในด้านวัตถุหรือร่างกายมีร่างกายสบายเดี๋ยวนี้เราก็ชนะโลกในด้านจิตด้านวิญญาณเราก็มีจิตใจสบายเราเลยเป็นคนที่มีความสบายทั้งทางกายและทางจิตเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันแน่นอนอย่างนี้มันเด็ดขาดอย่างนี้แต่ทีนี้คนเรามันมาทำให้ฟั่นเฟือสับสนกันไปหมดจนยุ่งเพราะความโง่พระพุทธเจ้าท่านเกี่ยวอุปมาข้อนี้ไว้ว่าเมื่อมันไปหลงในสิ่งสวยงามแล้วจิตมันก็ยุ่งเหมือนกับปมได้ยุ่งให้ได้ที่เป็นปมมีตุ่มมีเป็นเศษได้แล้วก็มาขยำกันเข้าให้คนกันยุ่งสร้างไม่ออกอย่างนี้ก็มีความยุ่งของจิตที่บางทีก็สัตว์เรียกว่าความยุ่งของหญ้ามุนชะหญ้าปัปพชะซึ่งไม่แน่นักว่าจะแปลภาษาไทยว่าหญ้าอะไรแต่มันหมายถึงหญ้าชนิดที่มันขึ้นแล้วพันกันยุ่งจนไม่รู้ว่าต้นอยู่ที่ไหนปลายอยู่ที่ไหนไปดูหญ้าเถาวัลย์บางชนิดที่มันขึ้นสับสนปนกันยุ่งตามดินลำธารหรือตามเพิงหญ้าต่างๆนี่แต่มันยุ่งขนาดนั้นน่ะยุ่งจนสางไม่ไหวเมื่อจิตมันไปหลงเข้าไปอารมณ์ที่เป็นที่สร้างความยั่วยวนแล้วจิตนั่นมันจะยุ่งแบบนั้นจนมันช่วยตัวเองไม่ได้จนมันสร้างให้แก่ตัวเองไม่ได้มันต้องกลัวต้องระวังอย่าไปหลงเข้ากับไอ้สิ่งที่หลอกลวงของพยามารคืออย่าไปหลงในอัสสาทะของสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ก็แล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่ากามคุณจะหลงกันสักเพียงครั้งสองครั้งสามครั้งก็ไม่เป็นไร
แล้วก็ถอยออกมาเสียแต่ถ้าหลงไม่รู้ทางแล้วมันก็ออกไม่ถูกมันก็ไม่มีทางที่จะชนะอะไรได้ตัวทางจิตมันยุ่งไม่ชนะพ่ายแพ้แล้วไอ้ทางกายมันก็ค่อยพ่ายแพ้ตามไปทีหลังตัวเมื่อกี้เลยครอบงำหนักแล้วมันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็พร้อมมันก็เจ็บป่วยมันก็ตายได้เหมือนกันเราต้องระวังให้มีการชนะมีใจชนะเหนือโลกในด้านจิตใจนี่ด้วยถ้าปล่อยไปตามเรื่องราวของเดิมในลักษณะที่ไม่ได้แก้ไขอย่างไรเราก็จะเรียกว่าพ่ายแพ้พ่ายแพ้แก่โลกเรียกว่าโลกียวิสัยก็แล้วกันโลกียวิสัยก็คือลุ่มหลงในอารมณ์ในโลกแล้วก็พ่ายแพ้แก่อารมณ์นั้นก็จมอยู่ในกองทุกข์ในทางกายก็แก้ไขไม่ได้ในทางจิตก็แก้ไขไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าโลกียะแท้เป็นอยู่เองแล้วไม่ต้องมีใครมาสอนที่เรื่องที่สอนกันก็คือให้เริ่มเอาชนะให้ได้เอาชนะโลกสักนิดหนึ่งก็ยังเรียกว่าชนะในทางกายก็ให้ชนะอย่ามีความทุกข์ทางกายเรียกว่าชนะโลกในทางกายที่ทางใจรู้จักควบคุมเอาชนะให้ได้ตามสมควรก็เรียกว่าชนะโลกในทางจิตใจนี่คือการชนะโลกชนะได้เท่าไรก็เรียกว่าอยู่เหนือโลกเท่านั้นนี่อาจจะไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะคิดเราอยากจะบอกว่าชนะโลกได้เท่าไรก็เรียกว่าอยู่เหนืออำนาจของโลกเท่านั้นคือเป็นโลกุตระเท่านั้นแต่เขาก็ยังไม่เรียกว่าโลกุตระสิ้นเชิงมันเป็นแต่เพียงว่าชนะเป็นส่วนน้อยแต่ว่าส่วนน้อยนี่แหละสำคัญมากคือว่าจะนำไปหาส่วนใหญ่เราจึงเริ่มชนะโลกส่วนน้อยๆนี่ไปก่อนทางเนื้อหนังร่างกายกินอยู่นี่ก็เอาชนะให้ได้อย่าให้ความยากจนมันครอบงำได้อย่าให้ความเจ็บป่วยมันครอบงำได้อย่าให้อันตรายทางกายใดๆก็ตามมันครอบงำได้นี่ชนะโลกในส่วนร่างกายก็พยายามชนะในส่วนจิตใจอย่าให้ความรู้สึกไปชั่วครอบงำได้รวมกันก็เรียกว่าเป็นผู้ชนะโลกพอสมควรอยู่แม้คนปัจจุบันชนนี้ก็มีส่วนชนะโลกตามวิสัยของบุตรชนที่จะเป็นบุตรชนชั้นดีถ้าชนะได้มากกว่านี้ต่อไปอีกมันก็เป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระโสดาบันท่านเป็นผู้ชนะโลกชนะโลกที่พอจะพูดได้เต็มปากว่าชนะโลกในอันดับแรกคือเป็นพระโสดาบันแล้วก็ชนะยิ่งขึ้นไปจนหมดสิ้นคือเป็นพระอรหันต์แต่อย่าลืมว่าบุตรชนเราก็มีทางที่จะชนะได้ตามสัดส่วนของบุตรชนเพราะมันเริ่มรู้มันเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าโลกแล้วก็เป็นบุตรชนชั้นดีนั่นก็คือชนะโลกได้ส่วนหนึ่งแล้วขอให้ตั้งอยู่ในระดับนี้คือเป็นบุตรชนที่ดีที่มีส่วนแห่งการชนะโลกนั้นตามสมควรเถิดก็เรียกว่ามันตั้งต้นชนะโลกคือตั้งต้นเป็นโลกุตระหรือเตรียมสำหรับที่จะเป็นโลกุตระอยู่ในวิสัยของบุตรชนชั้นดีประเดี๋ยวมันก็ชนะในชั้นระดับพระโสดาบันก็เป็นโลกุตระขั้นที่หนึ่งแล้วก็เป็นสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ในขั้นที่สุดรวมความว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วมันจะมีชัยชนะหรือชนะโลกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งปริยายใดปริยายหนึ่งเป็นแน่นอนทั้งขออย่าได้อยู่ด้วยความพ่ายแพ้มันจะละอายแก่สุนัขเพราะว่าสุนัขมันมีความทุกข์น้อย
ในส่วนร่างกายมันก็เอาชนะโรคได้เพราะว่ามันไม่ตายดูสิมันไม่ตายแต่ส่วนความทุกข์ทางจิตใจมันก็มีน้อยกว่าคนมันก็ไม่มีส่วนที่มันชนะได้ในทางจิตใจของมันแต่ว่านั่นมันเป็นธรรมชาติช่วยคือธรรมชาติไม่ได้ให้สติปัญญาแก่มันมากมายมันคิดไม่ได้ลึกซึ้งเพราะนั้นมันไม่รู้จักโลภไม่รู้จักโกรธไม่รู้จักหลงเหมือนกับคนมันจึงมีความทุกข์ในส่วนนั้นน้อยนี่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วเราก็เสียเปรียบสัตว์ทุกทีเพราะว่าเราอุตส่าห์ไปรู้มันมากมันไปรู้มากเข้ามันจึงยากนานคนไปรู้เกินกว่าระดับสัตว์มันก็ต้องมีปัญหามากกว่าสัตว์แต่นี้เราจะเอาว่าจะดีกว่าจะสูงกว่าจะอะไรกว่าก็ต้องดันทุลังไปตามภาษาของมนุษย์ไม่ย้อนกลับไปเป็นสัตว์เพราะวิวัฒนาการมันหมายความว่ามันก้าวต่อไปข้างหน้าแต่มันต้องเคียงคู่กันไปกับความทุกข์ยากลำบากความเจริญทางวัตถุก็ต้องเคียงคู่กันไปกับความยากลำบากในทางวัตถุความเจริญในทางจิตใจก็ต้องเคียงคู่กันไปกับความยากลำบากในการศึกษาฝึกฝนอบรมในทางจิตใจแต่แล้วในที่สุดมันก็ได้ผลเป็นการชนะคืออยู่เหนือความทุกข์นั้นทั้งหมดนี้ที่พูดมานี่ก็แสดงให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติหรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วมันก็ได้แก่เนื้อหนังร่างกายจิตใจของคนเรานี่เองคนเราส่วนร่างกายก็ดีส่วนจิตใจก็ดีมันเป็นตัวธรรมชาติมันอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างนั้นเราเรียกว่าทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าสุขเลยนั่นไปก็ต้องเรียกว่าเนื้อทุกข์เนื้อสุขมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้บังคับบัญชาถ้าถามว่าใครสอนมันก็ธรรมชาติสอนเช่นความเจ็บปวดมันสอนให้ฉลาดนี่เราเรียกว่าธรรมชาติสอนพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนแล้วความทุกข์มันสอนความผิดพลาดตามธรรมชาตินั่นน่ะมันสอนคนก็ถอยหลังกลับในส่วนนั้นหันมาหาธรรมชาติฝ่ายที่ตรงกันข้ามแล้วก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติสอนอีกว่าอย่างนี้ไม่ทุกข์ให้เราก็เลยยึดเอาฝ่ายนี้มากขึ้นมากขึ้นจนกว่าชนะความทุกข์มากขึ้นตามลำดับจนหมดทุกข์เลยจนเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงทั้งหมดนี้เราเรียกว่าธรรมชาติก็ได้จะเรียกว่าธรรมที่เฉยจะได้จะเรียกว่าพระธรรมก็ได้ธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัปยากิจมันได้กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั่นธรรมะนั่นแหละมันเป็นอะไรทั้งหมดมันเป็นกายก็ได้เป็นจิตก็ได้เป็นความสุขความทุกข์เป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดมันก็ต้องจัดการกันโดยธรรมะเหล่านั้นเองโดยธรรมชาติเหล่านั้นเองไม่มีตัวตนบุคคลอะไรแห่อื่นที่ไหนธรรมชาติร่างกายต้องเป็นอย่างนี้ธรรมชาติจิตต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมีสิ่งนี้เข้ามาแวดล้อมปรุงแต่งมันก็เป็นอย่างนี้เมื่อมีสิ่งอื่นเข้ามาแวดล้อมปรุงแต่งมันก็เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นอย่างที่เราเป็นกันมานี่แต่จิตนี่มันยังโง่อยู่ตลอดเวลาคือมันเข้าใจผิดว่าเป็นตัวกูนี่เลยพูดว่าตัวกูอย่างนั้นตัวกูอย่างนี้ตัวกูจะสอนตัวกูเนี่ยมันพูดเพ้อๆโดยสมมติทั้งนั้นแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วมันเป็นตัวธรรมชาติซึ่งมีความรู้สึกคิดนึกได้แล้วมันก็รู้สึกเข็ดหลาบอยู่ในธรรมชาตินั่นทางฝ่ายด้านจิตใจเนี่ยมันเกิดความรู้สึกเจ็บลาบฉลาดสูงขึ้นทุกทีสูงขึ้นทุกทีนี่ธรรมชาติมันวิวัฒนาการไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติท่านธรรมะผู้รู้ท่านจึงกล่าวว่าสุทธิธรรมาปวัตตันติ
ธรรมชาติล้วนๆเป็นไปหรือว่าสังขารสันตติคือการสืบต่อของสังขารที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่มีตัวตนบุคคลเราเขากันที่ไหนแต่เดี๋ยวนี้เราก็ยังคิดว่าเป็นบุคคลเป็นเราแล้วที่ร้ายกาจมากก็ว่าเราเก่งแล้วก็พูดจ้อพูดฟุ้งไปทีเดียวว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราเก่งอย่างนั้นเราเก่งอย่างนี้มันก็พูดให้ผีหัวเราะเพราะมันไม่จริงแต่ถ้าเมื่อใดมันมารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทหรือตามกฎเกณฑ์ของอะไรก็ได้ซึ่งที่นี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกันแล้วกันเมื่อนี้เราไม่มีตัวตนของเราเลยอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็ว่าอะไรมันมีอยู่ไอ้นั่นแหละมันทำถ้าร่างกายมันมีเส้นประสาทรับสัมผัสรู้ร้อนรู้หนาวรู้สึกรู้ทุกข์ถ้ามันโง่ไปหาไอ้สิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มันก็รู้จักเฉดลาบ อย่างเดียวกับยกตัวอย่างว่าต้นไม้งอกงามไปทางทิศนี้ถูกสังกสีร้อนมันก็หดทางทิศอื่นไม่ต้องมีเป็นคนเป็นตัวตนอะไรไอ้คนเราก็เหมือนกันแม้จะวิเศษอย่างไรถ้ามันยื่นไปทางนี้ไปโดนความทุกข์เข้ามันก็หดนี่คือความฉลาดจึงสามารถที่จะตักเตือนตนด้วยตนได้หรือว่าด้วยจิตดวงเดียวนั่นนะสามารถเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความสุขได้เรียกว่ามันสอนอยู่ในตัวมันเองความทุกข์มันสอนให้เข็ดหลาบความเข็ดหลาบมันก็สอนให้รู้จักทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นจนไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเมื่อรู้ในอันดับแรกก็เรียกว่าชนะโลกในอันดับแรกจะเรียกว่าโลกนี้กันก่อนชนะโลกนี้ให้เป็นโลกุตระต่อโลกนี้ตัวไม่ยากจนคนแค้นไม่งูเง่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อะไรชนิดที่เรียกว่าเป็นปัญหาทางโลกนี้ชนะโลกนี้ได้อย่างนี้ก่อนก็เป็นเหนือโลกนี้แล้วดีไหมมันก็ดีกว่าที่ไม่ชนะที่นี่ถ้ามีโลกอะไรที่เหนือไปกว่านี้คือโลกหน้าก็อย่าให้มันทำอันตรายอะไรเราได้อย่าไปหลงกับมันนี่เรียกว่ามันเหนือโลกขึ้นไปทุกทีเหนือโลกนี้ก่อนแล้วก็เหนือโลกอื่นด้วยนี่ก็เหนือโลกทั้งปวงก็ไม่มีโลกไหนจะมาทำให้หลงได้มาหลอกให้หลงได้นี่ก็ชนะทุกโลกก็เลยเป็นโลกุตระอันดับแรกเป็นโลกุตระอันดับกลางเป็นโลกุตระอันดับสุดท้ายแม้บุรุษชนก็มีลักษณะแห่งโลกุตระได้ถ้าพูดถึงโลกเตี้ยๆโลกต่ำๆโลกง่ายๆโลกของเด็กอมมือนั่นเราต้องชนะโลกของเด็กอมมือได้ซะก่อนก็พอจะเรียกว่าเริ่มต้นโลกุตระแล้วชนะต่อไปจนเป็นท่านพระโสดาสกิทาคาถึงชนะได้ไม่หมดทุกโลกก็จะทั้งเป็นพระอรหันต์ชนะหมดทุกโลกพระโสดาบันนั้นยังชนะโลกไม่ได้หมดเป็นเพียงแน่นอนว่าจะชนะได้เท่านั้นเองเป็นนับว่าวิเศษแล้วถ้าไม่มีการตราเตรียมที่ถูกต้องมาก่อนในชั้นบุตรชนอยู่เฉยๆจะโผล่เป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีการตราเตรียมมาในลักษณะอย่างเดียวกันที่มันเข้ารูปกันชนะแม้แต่ความทุกข์น้อยๆความเจ็บไข้ได้ป่วยความยากจนอันนี้ชนะขึ้นมาเถอะมันจะเรียกว่าอยู่เหนือโลกขึ้นมาตามลำดับทั้งนั้นถ้าเป็นโลกียะแล้วมันก็ใช่ไม่ได้คือมันจมอยู่ในกองทุกข์นั่นเราเตรียมที่จะขึ้นอยู่เหนือไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลกียะทำให้รอดสูงขึ้นมาได้ตามลำดับ
นี่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตร่างกายนี่มันสอนของมันได้ในตัวเองโดยธรรมชาติตามวิถีทางธรรมชาติโดยกฎของธรรมชาติ ถ้าไม่เคยทราบข้อนี้ก็ขอได้ทราบเสียว่าเดี๋ยวนี้มันขึ้นปีใหม่แล้ววันนี้มันวันขึ้นปีใหม่แล้วที่เราสมมติแล้วเราไม่ควรจะโง่เท่าเดิมถ้าว่ายังโง่อยู่เท่าเดิมมันก็ไม่มีปีใหม่ไม่ควรจะเรียกว่ามีปีใหม่เพราะมันโง่เท่าเดิมจะให้มันฉลาดกว่าปีเก่ามันควรจะรู้อะไรที่ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่รู้ไอ้เรื่องที่สำคัญนี่ก็ขอให้รู้เถอะแล้วก็รู้เพิ่มขึ้นทีละนิดละนิดทุกๆปีปีหนึ่งเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งปีหนึ่งเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนั่นแหละมันจะมีปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ที่แปลออกไปตามลำดับสำหรับวันนี้ก็พูดแต่ในแง่ที่ว่าขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไอ้จิตเนี่ยมันช่วยตัวมันได้โดยการสอนตัวมันเองได้ไอ้ตัวตนเนี่ยมันสอนตัวตนได้มันเป็นการเตือนตนด้วยตนการพิจารณาด้วยตนของตนนี่พูดโดยสมมติแต่ถ้าพูดไม่สมมติพูดจริงๆกันแล้วว่าธรรมชาตินี่แหละมันเป็นทุกข์ได้แล้วมันก็สอนตัวมันในตัวมันเองให้ถอยมันก็จากความทุกข์ได้โดยความรู้สึกชนิดที่เรียกว่าเกิดได้เองหรือสัญชาตญาณที่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าชีวิตไหนชีวิตระดับต้นไม้ก็มีชีวิตระดับเดรัจฉานก็มีชีวิตระดับมนุษย์ก็มีเราทุกชีวิตมีพรวิเศษอันหนึ่งคือรู้จักเหตุลาภแล้วก็รู้จักปรับปรุงแก้ไขในตัวมันเองถ้าชีวิตชนิดไหนไม่มีความรู้จักเกิดลาภมันตายแล้วมันไม่มามีชีวิตอยู่ได้จนถึงเดี๋ยวนี้ฮะมันสูญหายไปหมดแล้ว มันต้องมีส่วนที่เป็นความรู้สึกเกิดลาภแล้วหลีกเลี่ยงหรือต่อต้านจนรอดชีวิตมาได้นั่นจึงคือว่าสิ่งนี้เป็นของคู่กันมากับชีวิตให้มันรอดมารอดมาจนบัดนี้แล้วก็เจริญวัฒนาเรื่อยไปจนกว่าถึงระดับที่สูงสุดที่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันจะไปถึงได้เป็นความเป็นพระอรหันต์เป็นชีวิตที่ประเสริฐสูงสุดไม่มีไอ้ระบบชีวิตชนิดไหนจะสูงเท่านี่คือสิ่งที่ว่าเราจะพูด กันสำหรับวันปีใหม่ก็จะได้ปรับปรุงขยับขยายให้มันเป็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นนั่นเอง ทีนี้ที่เหลืออยู่อีกหน่อยหนึ่งก็อยากจะพูดเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทหมายความว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่มันไม่มีอะไรที่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่แวดล้อมถ้ามันไปโง่มันไปต้องการมากมันก็ร้อนมากแล้วมันก็รู้สึกไม่อิ่มไม่พอไอ้ความไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอนี่มันเป็นความทนทุกข์ทรมานเขาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเปรตคือมันเป็นอบายชนิดหนึ่งเป็นเปรตหิวเหลือประมาณเพราะมันเข้าใจสิ่งต่างๆไม่ถูกต้องมันจึงหิวพอหิวมันก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันวิ่งไปเลยคนที่มีความอยากมีตัณหามากเวลามันวิ่งเหมือนกับตัวเหมือนกับบินไปถ้าเรามีกิเลสมีตัณหาน้อยหน่อยเวลาก็เหมือนกับเดินไปช้าๆถ้าเราไม่ต้องการอะไรเลยไอ้เวลามันก็หยุดเลยสำหรับคนนั้นไม่ล่วงไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอะไรถ้าใครไม่ต้องการอะไรเลยเดี๋ยวนี้มันยังต้องการนั่นนี่อยู่ไม่ที่สุดแต่ว่าต้องการมรรคผลนิพพานมันไม่ทันแก่ความต้องการ
มันยังรู้สึกว่าเวลาไม่พอเหมือนกับเวลามันวิ่งไปเสียเราทำไม่ทันนั่นแหละคือความทุกข์เนี่ยถ้ามันทำให้เรามีอายุสั้นพอเรามีกิเลสมากอายุก็สั้นพอเรามีกิเลสน้อยอายุก็ยาวพอเราไม่มีกิเลสเลยอายุก็เป็นนิรันดรคือไม่รู้จักหมดจักสิ้นอยากจะเรื่องบรมโบราณมาพูดอีกซ้ำอีกให้ระลึกนึกกันได้ใหม่อีกว่าในพระบาลีมีกล่าวไว้ว่าในสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักทำบาปกรรมไม่มีความชั่วนั่นน่ะ เขามีอายุยืนกัน 80,000 ปีมนุษย์มีอายุยืน 80,000 ปีคนธรรมดาฟังแล้วไม่เชื่อหาว่าพูดโกหกหรือว่าพระคัมภีร์ผิดเขียนผิดแล้วพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ต่อไปว่าที่นี่มนุษย์มันประมาททำกรรมทำบาปทำความชั่วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอายุของมนุษย์ก็ลดลงลดลงเหลือเพียง 40,000 ปีก็ทำชั่วต่อไปอีกอายุมันก็ลดลงอีกเหลือ 10,000 ปีชั่วมากขึ้นอีกก็ลดไปอีกจนกระทั่งเหลือ 5,000 ปี 2,000 ปี 1,000 ปีแล้วก็ทำชั่วมากขึ้นอีกจนเหลือเพียง 4-500 ปี 200 ปี 100 ปีกระทั่งเหลือไม่กี่สิบปีทำชั่วสูงสุดจนอายุเหลือ10ปีมนุษย์ที่มีความชั่วสูงสุดนั่นน่ะถ้าจัดไว้ว่ามันมีอายุเพียง10ปีก็กิเลสตัณหามันมากวันคืนมันไม่พอเขาเปรียบเทียบอย่างนี้กันต่างหากไม่ใช่เอาปีอย่างที่นับฝนตกครั้งหนึ่งปีหนึ่งนั่นมันเป็นเรื่องข้างนอกเรื่องข้างในที่เกี่ยวกับเวลานั่นมันมีอยู่ว่าถ้ามีกิเลสตัณหามากเวลามันก็ไม่พอกับกิเลสตัณหายิ่งดูสั้นถ้าวิจิตรตัณหาน้อยเวลามันก็เหลือมากเราจึงรู้สึกว่าเวลามันยาววันคืนมันยาวเนี่ยขอเตือนให้ทุกๆคนเนี่ยนึกดูใหม่อย่าประมาทเลยเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ดีว่าเราเป็นเด็กๆเล็กๆอายุ5 ขวบ7 ขวบนั่นน่ะเรารู้สึกว่าวันคืนมันยาวนอนตื่นนึงแล้วไปวิ่งเล่นจะพักหนึ่งแล้วก็มานอนอีกตื่นหนึ่งแล้วไปวิ่งเล่นจะพักหนึ่งทำอย่างนี้ได้วันละหลายหลายหนแม้วันคืนมันช่างยาวจริงอาตมายังจำได้ยังจำรู้สึกความจำความรู้สึกอันนี้ได้คนอื่นไม่ทราบแต่ความรู้สึกของอาตมาเองยังจำได้ว่าเมื่อเด็กๆนี่ทำไมวันคืนมันจริงยาวนอนแล้วนอนเล่าวันหนึ่งหลายหลายหนมันก็ไม่ค่ำสักทีพอมาเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือนิดหนึ่งไม่ทันจบมันก็ค่ำจะแล้วรู้ทำอะไรไม่ทันนั่นมันก็ค่ำจะแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเรื่องมันมากความต้องการมันมากความรับผิดชอบมันมากก็คือความอยากอะไรมันมากวันมันจึงสั้นถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันจะคงผิดกันสักสิบเท่าเห็นจะได้เมื่อเรายังเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยรู้สึกว่าความยาวของวันคืนมันเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่ามันโหดสั้นก็มาสิบเท่าที่เราสมมติว่าเวลานี้เรามีอายุสมมติว่า50ปีเมื่อเด็กๆเราคงมีอายุ500ปีมันต้องสิบเท่าเสมอเนี่ยคิดอย่างนี้มันก็พอมองเห็นได้เมื่อเป็นเด็กมันมีความอยากหรือมีตัณหามีความต้องการมันน้อยวันมันจึงยาวพอโตขึ้นความอยากความต้องการมันมากมันหลายแขนงแล้วก็มันมากขึ้นมากขึ้นวันมันสั้น วันมันสั้นก็คืออายุสั้นทั้งข้อความที่พูดไว้ในพระคัมภีร์นั้นถูกต้องดีแล้ว มหาจักรวัตติสูตรในมัชฌิมนิกายมีพูดไว้อย่างนี้พอทีแรกเมื่อมันไม่มีกิเลสไม่มีอะไรมันอายุมันยืน 80,000 ปีแล้วกิเลสเพิ่มขึ้นมันลดมาเป็น 50,000 ปีเป็น 10,000 ปีเป็น
5,000 ปีเป็น 1,000 ปีเป็น500ปีเป็น100ปีแล้วเป็น50ปี20ปีจนกระทั่งอายุเหลือถึง10ปีแต่งงานกันตั้งแต่อายุ1ปี2ปีก็มันอยากเร็วเวลามันก็อยากมากเวลามันก็เร็วมันก็สั้นนี่พอมนุษย์มีความเร็วมากมีกิเลสมากจนคำนวณแล้วอายุ10ปีนี่ก็ถึงยุคที่เรียกไว้ว่าสัตถันตระกับคือยุคที่มนุษย์นิยมบูชาการใช้อาวุธเขาเรียกว่ายุคสัตถันตระกับแล้วเพราะกิเลสตัณหาด้วยความเห็นแก่ตัวกูมันมาก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 เข้มข้นมากเลยบูชาการใช้อาวุธแทนจะบูชาธรรมะก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่ามิถะสัญญีในสัตถันตระกับนั้นมนุษย์มีอายุ10ปีเท่านั้นระวังให้ดีมันจะได้แก่ตัวเราที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วก็นิยมใช้อาวุธเป็นเครื่องผดเด็ดมีประโยชน์ก็เลยเป็นมิถะสัญญีไม่นับไม่ยอมรับนับถือว่าคนเป็นมนุษย์หรือคนเป็นคนเห็นว่าเป็นในสัตว์มิถะแปลว่าสัตว์ที่เราจะฆ่ามันมาแกงมาอะไรอย่างนั้นแหละก็เรียกว่ามิถะแล้วก็มิถะสัญญีเข้าใจว่าสัตว์ไม่รู้สึกอะไรในการที่ฆ่ามันให้ตายมันเหมือนกับเราตบยุงเราไม่ไปรู้สึกแต่ถ้าเราไปฆ่าคนเรารู้สึกมันเป็นคนด้วยกันเดี๋ยวนี้เรารู้สึกไหมว่าคนเหมือนกับยุงก็เลยตบคนมันก็ตบยุงนี่ด้วยการใช้อาวุธประหัตประหารกันไม่มีธรรมะไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรเหลือแล้วมุกยุคมิตรสัญญีเพราะประโยชน์มันขัดกันมันก็ฆ่ากันอย่างฝ่ายหนึ่งเป็นสัตว์เป็นเนื้อตายหรือเปล่าเป็นยุงก็เลยฆ่ากันใหญ่เหมือนกับใช้ระเบิดปรมาณูโยนใส่กันอย่างนั้นที่นี่มนุษย์ส่วนน้อยส่วนหนึ่งมันก็คิดว่าโอ้ยไม่ไหวเราไม่ฆ่าใครเราไม่อยากให้ใครฆ่าเราก็เลยหนีไปสุดไล่ไปสุดที่ไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันจะตามไปถึงประทางนี้เขาฆ่ากันไอ้ที่สุดแล้วตายหมดแล้วไอ้ที่เหลืออยู่ไม่กี่คนนะมันก็กลับมาดูพอมาเห็นมันสังเวชจิตใจหดเหี่ยวเหลือประมาณบอกไม่ถูกมันก็เลยเปลี่ยนจิตใจสิเพราะมันถึงขนาดนั้นมันเปลี่ยนจิตใจว่าอ้าวนี่ไม่ไหวแล้วทำอย่างนี้ไม่ไหวแล้วปากให้ดีตั้งติดคุกแป๊บเดียวคราวนี้แม่แก้ขึ้นมาเลยแก้ตัวเท่าที่ปัจจุบันนี้แก้ขึ้นปัจจุบันนี้ได้ไอ้นี่ต่อไปจะหายกายเลยโอ้โหคราวนี้มันแก้ขึ้นจริงไปทั่วเป็นสิบเท่าอ่ะจับปรับเท่าไหร่ไม่กี่พันกายปรับที่อื่นมาสามกับไม่เท่าไหร่การติดคุกห้าปีเฉยเลยนั่นคือที่เริ่มต้นของ112ทีนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่า112ทำขึ้นมาเพื่ออะไรหนึ่งหนึ่งสองทำเพื่อที่จะมาทำอะไรทำร้ายฝ่ายตรงข้ามในการเล่นการเมืองไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเลยแต่การที่ทุกวันนี้หนึ่งหนึ่งสองกลายเป็นที่เย็นนี่เพราะว่ามันเสียมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาท่านรู้ไหมว่าหนึ่งหนึ่งสองถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรใช่ตัวนี้เนี่ยเพื่อต้องการไม่ดูถูกป้าป้ากาแต่จุดใจของมันเนี่ยคือต้องการการตรวจสอบเรื่องเงินทองไว้ป้าป้ากาให้คนไม่เคยรู้กันเหลือทั้ง80,000ปีอีกยุคนี้คือยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเมตตายะจะปรากฏพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้มันมีอยู่ในคำพีอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องนอกคำพีเรื่องพระเมตไตรมีในพระคำพีเพียงอย่างนี้ไม่วิจิตพิสดารเหมือนกันในคำพีพระมาลัยที่เขียนกันทีหลังคำพีพระมาลัยที่เขียนตามพนังโบสถ์เรื่องนั้นเขียนเรื่องพระศรีอานนั้นมันเขียนมากเกินไปแต่ก็ไม่ผิดเป็นความหมายเดิมนะตัวไม่มีบาปกรรมมีแต่ความผาสุกไม่มีการเบียดเบียนในบ้านเมืองสมัยพระมาลาพระเมตไตรไม่มีวิจิตพิสดารเหมือนกันในคำพีพระมาลัยที่เขียนกันทีหลังคำพีพระมาลัยที่เขียนตามพนังโบสถ์เรื่องนั้นเขียนเรื่องพระศรีอานนั้นมันเขียนมากเกินไปแต่ก็ไม่ผิดเป็นความหมายเดิมนะตัวไม่มีบาปกรรมมีแต่ความผาสุกไม่มีการเบียดเบียนในบ้านเมืองสมัยพระมาลาพระเมตไตร
ไม่มีการเบียดเบียนอยู่กันเป็นสุขมารดาให้บุตรน้อยเต้นรำอยู่บนทรวงอกคือมันไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนแม่จะนอนให้ลูกเต้นอยู่บนอกได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้หรือว่าไม่ต้องปิดประตูเรือนอย่างนี้เพราะมันไม่มีการเบียดเบียนที่ก็ขยายความไปจากนั้นมากออกไปแต่ก็มันไม่ถึงกับขัดกันมีความสะดวกสบายมีต้นกันแล้วประพฤติใครต้องการอะไรไปเอาได้ที่ต้นกันแล้วประพฤติก็หมายความไม่มีใครอยากอะไรไม่มีใครอยากได้อะไรเลยมันเป็นของธรรมดาไปหมดแก้วแหวนเพชรพลอยเงินทองวิเศษวิโสมันเป็นของขี้ฝุ่นไปหมดเพราะมันเต็มไปที่ต้นกันแล้วประพฤติใครต้องการไปโกยมากี่กระบุงมันก็ได้มันก็เลยไม่มีใครอยากอะไรนี่ศาสนาพระเมตไตรเป็นอย่างนี้พลเมืองมีอายุ 80,000 ปีว่าพอลงจากบ้านจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใครเพราะมันดีเหมือนกันไปหมดทุกคนมันดีเหมือนกันไปหมดไม่มีคนบาปพอลงจากเรือนเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครดีเหมือนกันไปหมดไม่มีคนอื่นไม่มีศัตรูไม่มีเราไม่มีเขามีแต่คนดีนี่บ้านเมืองของพระเมตไตรเป็นอย่างนี้แล้วคนอายุยืน 80,000 ปี นี่คนมันไปยึดถือตัวเลข 80,000 ปี 10,000 เนี่ยมันโง่มันไม่เทียบส่วนตามกิเลสถ้ากิเลสมากอายุมันสั้นถ้ากิเลสน้อยอายุมันยาวไม่มีกิเลสเลยเทียบกับอายุ 80,000 ปีกิเลสไม่ปรากฏมีแต่การทำดีทำบุญทำกุศลเนี่ยสมมติว่ามันเป็นไปได้นะโลกวันนี้ชวนกันหยุดทำบาปสิมันก็เป็นโลกภาษีอ่านกันมาทันทีไม่มีใครต้องการอะไรที่จะไปลักขโมยของใครไม่มีใครร่าร้อนเป็นโรคเส้นประสาทเพราะมันไม่ได้ตามชอบใจนี่มันก็สบายกันไปหมดแล้วมันไม่กลัวตายมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันหัวเราะย่อความตายมันก็เลยไม่มีความทุกข์ เกี่ยวความเจ็บความคลายความตายเป็นของสนุกเป็นของหน้าหัวเราะมันสบายอย่างนี้นี่กลับไปถือธรรมะกันอีกฉะนั้นแหละอายุก็จะพรวดเดียวออกไปถึง 80,000 ปีได้ เดี๋ยวนี้ถ้าจะคำนวณแล้วเราจะมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้จะมีอายุสัก15ปีหรือจวนจะ10ปีกันไปแล้วมันเป็นสัตว์สันตระกับคือบูชาการใช้อาวุธแล้วนักเรียนมันพกปืนนะครูว่าถ้าให้ครูสอบไล่ตัวครูยิงมึงเนี่ยครูมาเอามาปรับทุกอย่างนี้ มันเลวถึงขนาดจะสอบไล่ตกก็ยังพกปืนไปขู่ครูว่าถ้าลงว่าเราตกเราจะต้องยิงครูก็กลัวบางทีก็ให้ได้ไปทั้งที่มันไม่ควรจะได้ อย่างนี้ก็เรียกว่าสัตว์ทันตระกับได้อยู่แล้วมันจะพูดว่าสมัยนี้เป็นสัตว์พันธุ์ตระกับคือนิยมการใช้อาวุธมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วมันกำลังจะฆ่ากันเป็นเนื้อตายยุงอยู่แล้วก็ควรจะถือได้ว่ามนุษย์ในโลกนี้ปัจจุบันนี้มีอายุ10ปีหรือ15ปีเป็นอย่างมาก ต้องละความชั่วอันนี้ประพฤติความดีกันใหม่จิตใจมันจะได้ดีขึ้นเวลามันจะได้ มีอาการเหมือนกับว่ายาวออกไปยาวไปจะเหมือนกับเมื่อเราเด็กเล็กๆนอนหลายๆตื่นมันก็ยังไม่หมดวันสักทีที่เอามากล่าวนี่ก็เพราะเห็นว่าพูดอย่างนี้มันจำง่ายดีแล้วมันน่ากลัวด้วยมันลืมยากเคยมีอายุยืน 80,000 ปีมีความสุขแล้วอดสั้นข้าวมาเหลือ10ปีแล้วกำลังจะฆ่ากันเหมือนมิตรสัญญีใครจะรับผิดชอบมันก็จะต้องคิดพึ่งพระธรรมพระศาสนาคิดพึ่งพระเจ้าคิดพึ่งบุญกุศลกลับตัวเสียใหม่อายุมันก็จะได้ถอยไปในทางยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นเดี๋ยวนี้มันสั้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 นเต็มทีแล้วจะเป็นชีวิตยุงกันอยู่แล้วเพราะละเป็นนั้นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะเอามาคิดดูในวันขึ้นปีใหม่ปรับปรุงกันใหม่สะสางกันใหม่ให้สำเร็จประโยชน์สำหรับที่มันจะน่าชื่นใจสมกับที่ว่ามันใหม่ออกไปสด
สดชื่นขึ้นเนี่ยคือไม่เหี่ยวแห้งลงนี่ความหมายคำว่าปีใหม่ควรจะเป็นอย่างนี้มีทางอื่นไม่มีมีหนทางเดียวคือให้ธรรมะเข้ามาในลักษณะที่ทุกคนเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนเปิดโอกาสให้กุศลและเจตสิกปรุงแต่งจิตปิดโอกาสที่อกุศลและเจตสิกจะปรุงแต่งจิตที่จิตมันก็เป็นกุศลอยู่เรื่อย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 ก็เจริญงอกงามไปในทางที่ว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานจิตมันช่วยจิตได้อย่างนี้มันสอนจิตได้อย่างนี้ไม่ต้องมีจิตดวงที่สองไม่ต้องมีบุคคลที่สองในตัวมันเองมันจัดของมันเองได้เพราะอำนาจสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเกิดความเข็ดหลาบถ้าความเข็ดหลาบก็เปิดโอกาสในทางที่จะไม่ให้ทุกข์เพื่อให้ความดีความถูกต้องนั้นเข้ามาความผิดมันก็ถูกปิดไม่เข้ามาก็จะเจริญงอกงามมาตามทางของศาสนาตามคำสอนของศาสดาที่เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเนี่ยอาตมาจึงถือว่าคำสอนของศาสดาเนี่ยจะช่วยให้เรามีกำลังใจมีกำลังศรัทธามีอะไรที่จะปฏิบัติตามคำของพระพุทธองค์แล้วก็ดับทุกข์ได้เป็นที่พึ่งแต่คนทุกคนได้ด้วยเหตุนี้นี่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรเอามาพูดกันในวันเช่นวันนี้ซึ่งสมมติกันว่ามันขึ้นปีใหม่เอาละธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้